สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นนท์แห่งชาแนลจริงๆตัวทีเซอร์เนี่ยตัวอย่างแรกเนี่ยครับมันออกมาสักพักแล้วนะครับผมแล้วเราก็รู้แล้วนะกำหนดการคร่าวๆนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเราก็จะได้ดูแล้วแต่คราวเนี้ยหนอนหนังยังไม่ได้พูดถึงมันเลยผมก็เลยถือโอกาสนะครับหยิบตัวทีเซอร์ตัวแรกมาพูดถึงกันซะหน่อยแต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะตื่นเต้นจุกกระเบยไหนดูซิมีอะไรเยอะบ้างบ้าบุยว้าวกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่เฟรดอวาเรสดอนบริดมาส่งเทเลอร์แน่เฟรดอวาเรสกำกับนะโอ้ไอ้เหี้ยเฮ้ยส่งเฮอร์เลอร์เลยนะส่งเฮอร์เลอร์เลยโอ้โหโอ้โหแม่งฟิลได้แบบลิลลี่สก็อตเลยเอเลียนลูมูลัสเอาแบบนี้สักทีเถอะไอ้สัตว์มันต้องแบบนี้อากาศช่วงนี้โคตรจะร้อนเลยเหงื่อออกเยอะนั่งอัดคลิปทั้งวันไข่ก็เปียกไม่เป็นอันทำงานเลยจนมาเจอตัวเนี้ย GQ Cool Tech กางเกงในไข่เย็นเขาจะผสมเจลเย็นลงบนใยผ้าทำให้เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่สบายแบบสุดๆข้างในเขายังมีชิ้นส่วนผ้าพิเศษทำให้ไข่ของคุณอยู่เป็นที่ไม่สเปะสปะและมันมีช่องเปิดด้านหน้าเวลาทำธุระอะไรก็สะดวกสบายง่ายและรวดเร็วสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บได้ตอนนี้เลยนะครับมีหลายสีหลายสไตล์ให้เลือกและพิเศษสำหรับชาวหนอนหนังเมื่อซื้อครบ 1,000 บาทใส่โค้ด WORMMOVIE 120รับส่วนลดไปเลย120บาทโค้ดนี้จะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ Alien Lumulus ถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่7ของ Franchise Alien แล้วนะครับคือถ้านับเรียงไทม์ไลน์มันก็จะมี Alien ภาค1ในปี1979 Alien ภาค2นะครับในปี1986 Alien ภาค3ในปี1992 Alien Resurrection ในปี1997 Prometheus ในปี2012และ Alien Covenant ในปี2017โดยตัวจักรวาล Alien ก็ถือเป็นจักรวาลที่ใหญ่มากๆนะครับนอกจากหนังภาคหลักแล้วเนี่ยมันก็ยังมี crossover ไปกับจักรวาลอื่นอีกอย่างเช่น Predator ภาคที่2มีเป็นวิดีโอเกมนวนิยายคอมิกของเล่นต่อยอดออกไปมากมายนับไม่ถ้วนนะครับถือเป็นแฟรนไชส์ที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและสิ่งที่น่าสนใจก็คือหนังหลักของแฟรนไชส์เอเลี่ยนเนี่ยมักจะมีผู้กำกับดีๆมาคอยคุมงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นลิดลีย์สกอตต์เจมส์คาเมรอนเดวิดฟินเชอร์ซึ่งเอเลี่ยนภาคที่3เนี่ยถือเป็นภาพยนตร์เปิดตัวนะครับเปิดฝีมือของเดวิดฟินเชอร์ให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักเขาคนนี้และยังมีชองเปียร์โชเน่ผู้กำกับจากเอมิลี่มาจนถึงล่าสุดก็คือเฟรชอเวเรสซึ่งรายชื่อผู้กำกับเหล่านี้เนี่ยถือเป็นผู้กำกับที่อยู่ในอันดับต้นๆของวงการฮอลลีวูดนะครับเฟรชอเวเรสมีผลงานการกำกับหนังในแนวสยองขวัญและระทึกขวัญมาแล้วอย่าง Evil Dead ในปี2013 Don't Breathe ซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับว่าเฟรชอเวเรสเนี่ยจะสามารถนำความสยองขวัญและความรุนแรงบรรยากาศในแบบของหนังระทึกขวัญในสไตล์ที่เขาถนัดเอามาใส่ในเอเลี่ยนได้อย่างลงตัวแค่ไหนจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์เอเลี่ยนลูมูลัสเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่กำลังพัฒนาเอเลี่ยนคอนเฟอเรนซ์ในปี2017โดยณตอนนั้นเนี่ยเฟรดอเวเรสได้มีการพูดคุยกับทางสกอตฟรีโปรดักชั่นของลิดลีย์สกอตเกี่ยวกับหนังเอเลี่ยนภาคใหม่ซึ่งไอเดียตั้งต้นที่โดนใจเฟรดอเวเรสมากที่สุดนั่นก็คือฉากดีลีทซีนของเอเลี่ยนในปี1986ที่กำกับโดยเจมส์คาเมรอนซึ่งณตอนนั้นเนี่ยครับมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราได้เห็นเด็กตัวเล็กๆปั่นจักรยานอยู่ในอาณานิคมโคโลนีมันทำให้เฟรดอเวเรสเนี่ยรู้สึกสงสัยมากๆว่าเด็กๆพวกเนี้ยจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงท่ามกลางเรื่องราวน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้และพวกเขาจะเติบโตขึ้นมายังไงดังนั้นตัวละครหลักของเอเลียนลูมูลัสก็เลยจะมีความเป็นทีนเอจอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างสาเหตุที่เอเลียนภาคนี้ใช้ชื่อภาคว่าลูมูลัสเพราะว่าคำว่าโรมูลัสเนี่ยครับมาจากเรื่องราวตำนานของโรมเกี่ยวกับโรมูลัสและ
ริมัสในตำนานของโรมบอกเล่าเอาไว้ว่าโรมูลัสกับริมัสทั้งคู่ถูกเลี้ยงและเติบโตขึ้นมาโดยหมาป่าทั้งสองได้ก่อตั้งเมืองที่มีชื่อว่าโรมขึ้นมาโดยตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ตามชื่อของโรมูลัสเท่ากับว่าโรมูลัสมีสถานะเป็นกษัตริย์องค์แรกของโรมแต่ว่าเรื่องราวของโรมูลัสกับริมัสก็จบลงไม่สวยสักเท่าไหร่เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้เกิดความขัดแย้งกันและจบลงด้วยการที่โรมูลัสสังหารริมัสสาเหตุที่เฟรดโอเวเรสตั้งชื่อหนังภาคนี้ว่าโรมูลัสนอกจากการที่เล่นกับธีมของโพรมีเทอุสและเอเลียนคอนเวเนนต์ที่เน้นปมผู้สร้างและให้บรรยากาศเหมือนวัฒนธรรมจากโรมันแล้วเขายังบอกว่าธีมความเป็นพี่น้องคือธีมสำคัญอีกหนึ่งอย่างในเรื่องนี้เรื่องราวหลักๆของเอเลียนโรมูลัสจะเกี่ยวกับการที่กลุ่มเด็กเก็บขยะอวกาศได้เดินทางไปยังสถานีอวกาศแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างซึ่งแน่นอนว่าความซวยของพวกเขานั้นก็คือสถานีแห่งนี้เนี่ยล้วนเต็มไปด้วยพวกซีโนมอร์ฟและเฟสฮักเกอร์ไหนจะความลับดำมืดบางอย่างที่ถูกเก็บงำมาไว้นำมาสู่เรื่องราวความสยองขวัญบทใหม่ในจักรวาลเอเลี่ยนครั้งนี้ในส่วนไทม์ไลน์ของเอเลี่ยนโรมูลัสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเอเลี่ยนในปี1979ของลิลลี่สกอตกับเอเลี่ยนภาคที่2ในปี1986ของเจมส์คาเมรอนที่ในหนังมีระยะห่างกันประมาณ57ปีเลยทีเดียวนะครับโดยดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหลังเอเลี่ยนภาคแรกอยู่ประมาณ20ปีซึ่งก็อย่างที่แฟนหนังทราบกันดีนะครับว่าเรื่องราวเอเลี่ยนของลิลลี่สกอตกับเจมส์คาเมรอนเนี่ยมีความขัดแย้งอยู่กันพอสมควรที่เด่นๆเลยก็คือจุดกำเนิดของซีโนมอร์ฟโดยลิลลี่สกอตมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกซีโนมอร์ฟเป็นเหมือนกับอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาในขณะที่เจมส์คาเมรอนมองว่านี่คือสิ่งมีชีวิตจากอวกาศสายพันธุ์หนึ่งที่มีนางพญาผู้ให้กำเนิดเหมือนกับสิ่งมีชีวิตจำพวกปลวกและมดแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมพวกดีไซน์โลกของทั้งคู่อย่างยานอวกาศก็ยังออกแบบมาได้แตกต่างกันอีกด้วยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าเรื่องราวในเอเลี่ยนโรมูลัสเนี่ยจะเป็นการขมวดปมของเอเลี่ยนภาคแรกกับเอเลี่ยนภาคที่2ให้เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเหมือนภาคที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่ไปในตัวเช่นเดียวกับเรื่องงานอาร์ตดีไซน์นะครับที่จะสังเกตได้จากการที่สถานีโรมูลัสจะมีลักษณะคล้ายๆกับยานนอสโรโมในเอเลียนในขณะที่สถานีโรมูลัสจะดูทันสมัยขึ้นหน่อยคล้ายๆกับในเอเลียนภาคที่2ดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังพรีโคอย่าง Prometheus หรือ Alien Covenant เลยด้วยซ้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเฟรดอเวเรสก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วเหมือนกันนะครับว่าเอเลียนโรมูลัสเนี่ยไม่ใช่แค่หนังสำหรับแฟนเอเลียนแน่นอนใครที่ไม่เคยดูหนังตระกูลนี้มาก่อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูและสนุกไปได้กับตัวหนังเลยไม่ต้องทำการบ้านเพิ่มเติมในขณะที่แฟนๆเดนตายเนี่ยก็จะได้อิ่มเอมไปกับเรื่องราวในลอใหม่ๆอีสเตอร์เอ็กตามจุดต่างๆที่หยอดอยู่ในหนังหรือฉากโฮมเมจของหนังอารมณ์คล้ายๆกับหนัง Evil Dead ในปี2013ที่เขาเคยทำมาแล้วนั่นแหละทั้งลิลลี่สกอตและเจมส์คาเมรอนต่างก็ออกปากชมเอเลี่ยนโรมูลัสกันทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ชื่นชมในตัวหนังภาคนี้เหมือนกันและได้มีการให้คำแนะนำกับ Face of Valet เอาไว้ด้วยแต่จากข้อมูลที่ Face of Valet บอกมานะครับดูเหมือนว่าคำแนะนำของลิลลี่สกอตกับเจมส์คาเมรอนเนี่ยจะดูไปคนละทิศคนละทางสักหน่อยนะครับในช่วงแรกของตัวอย่างเราจะได้ยินเสียงเหมือนไซเรนดังมาแว่วๆคล้ายกับที่เราเคยได้ยินในเอเลียนภาคแรกและใน Prometheus ยิ่งบรรยากาศดูเงียบๆวังเวงก่อนที่จะเผยให้เห็นคราบเลือดเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวยิ่งชวนให้นึกถึงแท็กไลน์ของเอเลียนภาคแรกอย่าง In space no one can hear you screamหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าในอวกาศไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณหรอกบรรยากาศภายในยานหรือสถานีอวกาศดูแล้วเนี่ยได้กลิ่นอายของยานนอสโตรโมอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเฟรเซอร์วอลเลซก็ได้ออกมาพูดถึงอยู่เหมือนกันนะว่าอาร์ตดีไซน์และสถาปัตยกรรมในเอเลียนโรมูลัสเนี่ยจะดูคล้ายๆกับเอเลียนภาคแรกเพราะว่าระยะเวลามันห่างกันไม่มากและที่สำคัญก็คือตัวเอกของเรื่องเนี่ย
เป็นชนชั้นแรงงานดังนั้นก็เลยต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ดูไฮเทคหรูหราอะไรเหมือนในโพรมีเทียสและในเอเลียนคอนเฟอเรนซ์ดูบรรยากาศและงานอาร์ตดีไซน์ต่างๆแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเป็นชนชั้นแรงงานเหมือนกันนะเฟซฮักเกอร์ในภาคนี้เนี่ยจะดูไวและดุดันกว่าภาคก่อนๆปกติแล้วเนี่ยพวกเฟซฮักเกอร์มันจะโผล่มาแบบจัมสแกร์หรือโผล่มาเกาะหน้าแบบธรรมดาที่เราเคยเห็นก็ว่าน่ากลัวแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยมาในแบบติดสปีดวิ่งไล่กวดกันแบบหน้าตั้งซึ่งมันก็สร้างความน่ากลัวและความขนหัวลุกได้พอสมควรนะแถมมากันหลายตัวแบบนี้เนี่ยดูทรงแล้วว่าน่าจะตอบโจทย์แฟนหนังระทึกขวัญได้แน่นอนตัวละครตัวนี้เนี่ยรับบทโดยเดวิดจอห์นสันนักแสดงชาวอังกฤษนะครับจากข้อมูลที่เผยออกมาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหุ่นแอนดรอยประจำภาคนี้ซึ่งใครที่ดูเอเลี่ยนมาก่อนก็น่าจะพอทราบดีแล้วนะครับว่าเอเลี่ยนแต่ละภาคเนี่ยจะมีหุ่นแอนดรอยเด่นๆอยู่เสมอเช่นแอชบิชอปคอลก่อนหน้าใกล้ๆมานี้ก็ยังมีเดวิดนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าแอนดรอยตัวนี้เนี่ยจะมีบทบาทยังไงจะมาดีหรือมาร้ายเพราะที่ผ่านๆมาแล้วเนี่ยพวก Android จะโผล่มาแบบหลายแนวมากนะไม่ซ้ำกันเลยแถมยังมีมุกและแท็กติกต่างๆให้เราได้อึ้งอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ทาง Face Avalanche ออกมาคุยไว้ว่าภาคเนี้ยเราจะได้เห็นอะไรที่สยองในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในจักรวาลเอเลี่ยนไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าช็อตเนี้ยคือหนึ่งในช็อตที่ Face Avalanche พูดเอาไว้หรือเปล่ามันดูเหมือนกับท่อที่เห็นเนี่ยจะเป็นท่อที่ Facehugger ใช้สอดเข้าไปในตัวคนเพื่อฝังตัวอ่อนมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าภาคนี้เนี่ยจะมีการลองถอดตัวเฟซฮักเกอร์ออกมาซึ่งในภาคแรกๆก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการลองมาแล้วนะแต่มันไม่สำเร็จก็จะให้เหตุผลว่าเฟซฮักเกอร์เนี่ยเกาะแน่นเกินไปหรือไม่ก็ถ้าเอาตัวมันออกเนี่ยมันจะเป็นแผลชะกันเลือดของมันจะเป็นพิษทำให้ยานทะลุต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆคือน่าจะไว้ใจเฟซอเวเลสได้นะครับว่าหนังภาคเนี่ยจะโหดและดุเดือดแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเฟซอเวเลสก็เคยทำให้เรากลัวแบบจิกเบาะมาแล้วใน Evil Dead ตอนปี2013นะครับอย่างฉากใบมีดโกนอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ใครหลายๆคนหวาดกลัวจนนิ้วจิกเบาะพอสมควรนะปืนที่เห็นในตัวอย่างเอเลียนโลมูลัสมีลักษณะคล้ายกับปืน M4A1 ของ Aliens บางทีนี่อาจจะเป็นตัวโปรโตไทป์ของ M4A1 ก็เป็นได้ฉากก่อนหน้าก็จะมีระเบิดไม่รู้ว่าภาคนี้เนี่ยจะมีฉากแอคชั่นมันๆให้ได้เห็นเหมือนใน Aliens ภาคที่2หรือไม่ตัวเอกในภาคนี้คือเรนคาราดี้รับบทโดยโคลีสเปนนี่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดดเด่นจากการเล่นภาพยนตร์เรื่องเพรสเซล่าและเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำมาแล้วในสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องนี้ฮะโดยข้อมูลที่ออกมาดูเหมือนว่าตัวละครเรนจะผูกพันกับหุ่นแอนดรอยที่เราเห็นก่อนหน้านี้จนพูดได้เลยว่าเหมือนเป็นพี่น้องกันซึ่งด้วยความที่ชื่อภาคมันมีชื่อว่าโรมูลัสที่สื่อถึงความสัมพันธ์พี่น้องอยู่แล้วมันก็เป็นไปได้นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรนกับแอนดี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสำคัญในหนังภาคนี้เหมือนกันอีกสิ่งที่สำคัญเลยก็คือพวกซีโนมอร์ฟและเฟซฮักเกอร์หรือตัวอะไรก็แล้วแต่ในหนังภาคนี้เนี่ยจะใช้เทคนิค practical effect ผสมทั้งหมดซึ่งเฟรดอเวเรสดูจะภูมิใจและrepresent ในเรื่องนี้เอามากๆนะครับเขาบอกว่าการใช้ practical effect เนี่ยน่าจะช่วยเพิ่มความสมจริงและดึงอารมณ์จากนักแสดงได้มากกว่าเขาก็เลยทุ่มให้กับส่วนนี้เป็นพิเศษคือมันก็จะมีบางส่วนนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกผสมอยู่ด้วยเหมือนกันในช็อตหรือ movement บางอย่างที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยเป็นจุดๆเท่านั้นเองในส่วนของฉากก็เหมือนกันนะครับจะมีการเนรมิตสร้างฉากภายในยานอวกาศและสถานีอวกาศขึ้นมาจริงๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้ทุนเยอะและใหญ่โตพอสมควรถึงขนาดที่เฟรดอเวเลสบอกเลยว่าถ้าเข้าไปเดินเล่นดุมๆในเซตของเขาเนี่ยคุณก็อาจจะหลงทางติดอยู่ในนั้นได้แบบง่ายๆเอาเป็นว่าไม่ว่าเอเลี่ยนโลมูลัสจะออกหัวออกก้อยจะมาดีมาร้ายแค่ไหนนะครับผมอย่างน้อยๆผมรอดูแน่นอนเพราะว่าเอเลี่ยนนะมันควรที่จะกลับไปแบบเนี้ย back to basic คือเป็นหนังฮอร์ลเลอร์ไล่ฆ่าไล่เชือดที่มีฆาตกรต่อเนื่องเป็นเหมือนเอเลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมหวังเอาไว้สูงกับเฟรดอเวเลสนะครับผมว่าจะปลุกความเป็นฮอร์ลเลอร์ในแฟรนไชส์เอเลี่ยน
กลับมาสู่จอภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งใครรู้สึกอย่างไรกับเอเลนลูมาลัสก็ลองคอมเมนต์ดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างเต็มอีกทีนึงเรามาคุยเก็บตกกันมีอะไรเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมไหมสิ่งที่เราคาดการครั้งนี้เนี่ยมันดูเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆตัวไม่เย็นแต่ไข่ต้องเย็น GQ คูเทคหาซื้อใส่สบายครับเย็นสบายอากาศร้อนแค่ไหนก็บ่ยั่นภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ